วัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เที่ยงวันทันข่าวครับอยู่กับผมนันทวัฒน์สุขแก้วครับค่ะโอนุณภัทรค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเราทั้งสองคนค่ะก็จะพาคุณผู้ชมนะคะไปเกาะติดสถานการณ์ค่ะโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งตอนนี้นะคะโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9นั้นไม่ใช่แค่มีชื่อเสียงนะคะในประเทศหรือว่าเมืองภูฏานค่ะแต่ตอนนี้นะคะโครงการพระราชดำรินั้นได้ไปสู่เวทีโลกแล้วค่ะและแน่นอนค่ะในส่วนของโครงการนะคะไปสู่เวทีโลกในเรื่องของผลิตภัณฑ์ก็มีการยกระดับด้วยเช่นเดียวกันค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะท่านนายกของเรามาเองเลยค่ะโดยนายเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรัฐมนตรีได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมนะคะการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยมีนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการของกปร.นายสุภรัตน์อินทราวุฒิที่ปรึกษาด้านการพัฒนานายนรินทร์ประทวนชัยรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนายภัยรัตน์ทับประเสริฐผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริศาสตราจารย์ดร.โสระยาร่วมรังสีผู้อำนวยการศูนย์บริการการพัฒนาขยายพันธุ์พันธุ์ไม้ดอกไม้ผลไม้ผลบ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริและนายอัธยาอันนพเพชรผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราร่วมเดินทางในครั้งนี้ค่ะซึ่งทางท่านนายกนะคะก็ได้มีการตรวจเยี่ยมศูนย์บริการพัฒนาขยายพันธุ์ไม้ดอกไม้ผลไม้บ้านไร่อันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลน้ำแพร่อำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่โดยได้มีการรับฟังบรรยายสรุปผลการดำเนินโครงการและธุรกิจไม้ดอกที่มีความเติบโตทั่วโลกทั้งนี้ไทยมีการนำเข้าส่งออกไม้ดอกเป็นอันดับ7ของโลกมีมูลค่าการนำเข้า615ล้านบาทส่งออก 1,896 ล้านบาทและขอให้รัฐบาลขยายการสนับสนุนเพื่อให้ธุรกิจไม้ดอกในประเทศเติบโตได้มากขึ้นในระดับโลกจากนั้นได้มีการเข้าพูดคุยประเด็นส่งเสริมการเกษตรสมัยใหม่และการใช้เทคโนโลยีในการเพาะปลูกรวมทั้งพบปะกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการที่ได้นำผลผลิตทางการเกษตรมาจัดบูธแสดงอาทิกลุ่มไม้ดอกจากโครงการบ้านไร่การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระบบไบโอรีแอคเตอร์การปลูกวาซาบิในประเทศการผลิตลาเวนเดอร์ปีโกเนียและลิลลี่นอกจากนี้ได้เยี่ยมชมผลผลิตทางการเกษตรของสถานีการเกษตรที่สูงในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถซึ่งเป็นการขยายผลการพัฒนาตามพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตัวอย่างเช่นกาแฟภูพยัคฆ์ปางขอนผ้าทอมือบ้านขุนแตะน้ำผึ้งจากดอกกาแฟช่วงบ่ายนะคะท่านนายกรัฐมนตรีและคณะก็ได้มีการเยี่ยมชมสินค้าและผลิตภัณฑ์โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริณอาคารอเนกประสงค์โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กวงอุดมธาราตำบลลวงเหนืออำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่โดยเป็นสินค้าและผลิตภัณฑ์ของศูนย์ศึกษาพัฒนาห้วยห้องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริและศูนย์สาขาอาทิกาแฟเทพเสด็จผลิตภัณฑ์ชาเชียงดาสมุนไพรลูกประคบกบชำแหละสดแช่แข็งพร้อมทั้งพูดคุยประเด็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และการขยายตลาดผลิตภัณฑ์ของชุมชนค่ะนี่ก็เป็นการยกระดับผลิตภัณฑ์นะคะที่ทางท่านนายกค่ะจะนำผลิตภัณฑ์อันเนื่องมาจากโครงการพระราชดำรินะคะไปสู่เวทีโลกซึ่งในโอกาสนี้นะคะก็จะส่งผลให้มีการขยายอาชีพนะคะแล้วก็มีการทำให้ชุมชนนั้นๆค่ะมีรายได้เพิ่มขึ้นค่ะก็นับว่า
เป็นการต่อยอดนะคะในโครงการพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9ค่ะซึ่งเรื่องนี้ท่านนายกนะคะนอกจากจะไปที่เชียงใหม่ไปดูปัญหาในเรื่องของฝุ่นแล้วก็ยังมีการไปดูในส่วนของโครงการพระราชดำรินะคะเพื่อที่จะต่อยอดสมกับนะคะเป็นเซลแมนของประเทศไทยจริงๆค่ะครับทางด้านของสมเด็จพระราชขออภัยนะฮะพระราชชนนีแห่งภูฏานนะครับได้ทำการเสด็จมาเยือนไทยนะครับเพื่อทรงเปิดศูนย์การเรียนรู้นะครับการจนาพิเศษนะฮะพร้อมทั้งได้สนทนากับชาวภูฏานที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนด้วยครับนะครับสมเด็จพระราชชนนีนะครับดอจิวังโมชวังชุกจากภูฏานนะครับได้เสด็จพระราชดำเนินมาที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่กาญจนาภิเษกพร้อมกับเยี่ยมชมโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์กรุงเทพแคมปัสพระราม9ซึ่งครั้งนี้มีการเสด็จเยือนครั้งที่2โดยมีดร.วีรชัยเตชวิจิตรผู้ก่อตั้งและประธานบริหารโรงเรียนกล่าวต้อนรับและภายในงานมีอมรแอนตี้นะครับครูใหญ่และคณะครูนักเรียนทั้งชาวไทยชาวต่างชาติและนักเรียนภูฏานเฝ้ารับเสด็จภายในงานมีการแสดงรำไทยถวายการรับเสด็จการแสดงวงดนตรีออเคสตราและแซกโซโฟนของนักเรียนทุนดนตรีไฮไลท์ของงานคือสมเด็จพระราชชนนีดอจิวังโมวังชุกจากภูฏานทรงตัดริบบิ้นเปิดอาคารจูบิลีหรืออาคารกาญจนาภิเษกซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่มีห้องจัดกิจกรรมขนาดใหญ่ความจุกว่า400คนห้องกริปซิมูเลเตอร์ห้องแดนสตูดิโอส่วนพื้นที่ชั้น2เป็นสระว่ายน้ำขนาดโอลิมปิกความยาว50เมตรพร้อมทั้งทรงสนทนากับนักเรียนชาวภูฏานที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนานาชาติรีเจนต์ในปัจจุบันโรงเรียนนานาชาติรีเจนต์รับนักเรียนตั้งแต่อายุ 2-18 ปีโดยมีนักเรียนไทยร้อยละ60ต่างชาติร้อยละ40และนักเรียนภูฏานร้อยละ 2.61 ปัจจุบันมีนักเรียนศึกษาประมาณ800คนนับเป็นเกียรติที่ทางโรงเรียนได้รับความไว้วางใจมากกว่า10ปีในการส่งนักเรียนที่มีผลการเรียนดีจากภูฏานมาศึกษาในระดับมัธยมศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกแต่ละปีทางโรงเรียนมีการให้ทุนการศึกษาผ่านมูลนิธิเด็กเพื่อสร้างเยาวชนคุณภาพรอบด้านและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลและสามารถเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลกเช่น Yale University ULCLSE เป็นต้นนี่นะครับก็เป็นทางด้านของสมเด็จพระราชชนนีแห่งภูฏานนะครับที่ได้มีการเสด็จมาเยือนไทยแล้วก็ได้ทรงเปิดอาคารศูนย์การเรียนรู้แห่งใหม่กาญจนาภิเษกนะครับแล้วก็มีการสนทนากับนักเรียนชาวภูฏานนะครับได้บอกว่ายินดีที่ได้ส่งนักเรียนมาเตรียมความพร้อมนะฮะที่ศึกษาในโรงเรียนนานาชาติของในไทยเรานะครับเพื่อเตรียมความพร้อมสู่มหาวิทยาลัยชั้นนำระดับโลกครับก็เป็นความสัมพันธ์อันดีนะคะระหว่างไทยกับภูฏานค่ะคุณผู้ชมค่ะและแน่นอนค่ะในส่วนของระเบียบของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะล่าสุดค่ะก็มีในส่วนของพระราชกิจจาออกมาค่ะว่าด้วยเรื่องหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางค่ะนะโดยที่เห็นเป็นการสมควรกำหนดระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางของพนักงานเจ้าหน้าที่อาศัยอำนาจตามมาตรา16วรรค2แห่งพระราชบัญญัติกักพืชพุทธศักราช2507แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติกักพืชฉบับที่2พุทธศักราช2542รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงกำหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางไว้ดังต่อไปนี้ข้อที่1ระเบียบนี้เรียกว่าระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางตามพระราชบัญญัติกักพืชพุทธศักราช2507ฉบับที่3พุทธศักราช2566ข้อ2ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไปข้อ3ให้เพิ่มความดังต่อไปนี้เป็นข้อที่11ทับ1แห่งระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการ
และค่าพาหนะเดินทางตามพระราชบัญญัติกักพืชพุทธศักราช2507พุทธศักราช2547ข้อ11ทับ1การจ่ายค่าป่วยการในเดือน1ห้ามมิให้จ่ายเกินอัตราดังต่อไปนี้1พนักงานราชการที่มีวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไปกไก่อายุตั้งแต่1วันถึง5ปีไม่เกินเดือนละ 3,150 บาทขอไข่อายุงานตั้งแต่5ปีขึ้นไปไม่เกินเดือนละ 4,725 บาทข้อควายอายุงานตั้งแต่10ปีขึ้นไปไม่เกินเดือนละ 6,300 บาทข้อ2พนักงานราชการที่มีวุฒิการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรีกอไก่อายุงานตั้งแต่1วันถึง5ปีไม่เกินเดือนละ 2,363 บาทขอไข่อายุงานตั้งแต่5ปีขึ้นไปไม่เกินเดือนละ 3,544 บาทข้อคอควายนะคะอายุงานตั้งแต่10ปีขึ้นไปไม่เกินเดือนละ 4,725 บาททั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปค่ะนะคะร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ค่ะนะคะก็เป็นการอัปเดตค่ะว่าด้วยเรื่องหลักการวิธีการและเงื่อนไขในการจ่ายค่าป่วยการและค่าพาหนะเดินทางค่ะนะคะจากทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มาอัปเดตให้ได้ทราบกันค่ะคุณผู้ชมค่ะนะคะซึ่งในการหักค่าใช้จ่ายนั้นนะคะก็คือจะขึ้นอยู่กับอายุงานด้วยซึ่งอายุงานก็จะมีตั้งแต่เกณฑ์นะคะ1วันไปจนถึง5ปีข้อ2ค่ะก็จะเป็นอายุงาน5ปีขึ้นไปแล้วก็ข้อ3ค่ะก็จะเป็นอายุงาน10ปีขึ้นไปค่ะซึ่งแต่ละในส่วนของอายุงานนั้นก็จะมีการจ่ายนะคะตามลำดับไปตามอายุงานยิ่งอายุงานมากก็จะยิ่งได้มากขึ้นนั่นเองค่ะนะคะซึ่งท่านใดค่ะที่อยู่ในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ต้องทราบวาระดังกล่าวตรงนี้ค่ะนะคะเป็นราชกิจจานุเบกษาที่ออกมานั่นเองค่ะนะคะส่วนท่านใดค่ะคุณผู้ชมค่ะที่ตอนนี้นะคะกำลังมองหาความมั่นคงให้กับชีวิตค่ะอย่าเพิ่งน้อยอกน้อยใจนะคะว่าโอ้โหเป็นราชการดีจังเลยจริงๆแล้วนะคะในยุคสมัยนี้เราสามารถสร้างความมั่นคงชีวิตให้กับตัวเองได้ค่ะนั่นก็คือการมีรายได้มากกว่า1ช่องทางนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้นะคะทางจาป่าของเราค่ะก็เปิดรับสมัครในส่วนของตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศเลยท่านใดนะคะที่อยากมีรายได้มากกว่า1ทางนะคะจาป่าค่ะเป็นอีก1ช่องทางที่ท่านจะได้ใช้โอกาสนี้ในการเพิ่มรายได้ของคุณค่ะเพราะว่าตอนนี้เราเปิดรับสมัครสมาชิกอยู่นะคะซึ่งผลิตภัณฑ์ของเรานั้นก็มีให้ท่านนั้นได้เลือกจำหน่ายนะคะได้เลือกเป็นตัวแทนหลากหลายมากๆเลยขึ้นอยู่ว่าท่านถนัดนะคะในบริบทไหนเรามีทั้งในส่วนของการใช้นะคะสินค้าในเรื่องของภายในและนะคะในเรื่องของภายนอกมีให้เลือกหลากหลายมากในที่ปรากฏบนหน้าจอนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นเองค่ะคุณผู้ชมเป็นสินค้านะคะที่เราคัดเลือกมาตัวเด่นๆตัวท็อปๆเลยที่อยู่คู่กับสังคมไทยมายาวนาน30กว่าปีแล้วนะคะสามารถใช้ได้ค่ะนะคะทุกเพศทุกวัยเลยที่มีอายุตั้งแต่7ขวบขึ้นไปจนถึงวัยชราเลยนะคะสินค้าของเรานั้นปลอดภัยค่ะเนื่องจากว่าเรานะคะคัดสรรวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติมาปรับใส่นวัตกรรมให้ใช้งานง่ายนั่นเองค่ะครับต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าผลิตภัณฑ์ของทางจาเป่าเรานะครับมีดูแลคุณผู้ชมตั้งแต่ภายในนะครับจนถึงภายนอกเลยนะฮะคุณผู้ชมท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนนะครับที่หน้าจอนี่โอ้โหเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมสามารถเลือกซื้อได้เลยแล้วนอกจากที่มีขึ้นอยู่นี้นะครับก็ยังมีอีกเยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะครับอย่างดูแลภายนอกนี่นะครับสบู่นี่ครับแนะนำเหมือนกันบอกได้เลยครับว่าสบู่ของทางจาเป่าเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์นะครับที่ต้องยอมรับเลยว่าดีมากๆนะครับสามารถใช้นิดเดียวเนี่ยโอ้โหฟองเยอะมากมายเลยหลายท่านอาจจะเคยประสบปัญหากับการใช้สบู่ก้อนที่ซื้อมาใช้เนี่ยโอ้โหถูจนกล้ามจะขึ้นแขนกันเลยฟองออกมานิดเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วใช้แป๊บเดียวถูไปถูมาหมดก้อนแล้วรู้ตัวอีกทีคือไม่เหลือแล้วหายไปแล้วนะฮะนี่แนะนำเป็นสบู่จาเป่าเลยครับก้อนนี้นะฮะ
ซื้อไปใช้ถูเบาๆนิดเดียวฟองเยอะแยะมากมายเลยครับและที่สำคัญเนี่ยหอมมากๆเลยเหมาะสำหรับคนที่มีกลิ่นกายค่อนข้างแรงนะครับซื้อไปใช้ในกลิ่นกายหอมสดชื่นอย่างแน่นอนหรือว่าท่านใดนะครับที่เป็นพ่อค้าแม่ขายหรือว่าต้องทำงานที่เหงื่อออกเยอะๆนะครับทำให้มีกลิ่นกายเนี่ยซื้อไปใช้หอมสดชื่นอย่างแน่นอนแล้วยิ่งช่วงนี้นะครับมีสภาวะของฝุ่นก็เยอะโรคก็เยอะนะครับต้องดูแลชำระล้างร่างกายให้สะอาดอยู่สม่ำเสมอนะครับแนะนำเป็นสบู่สมุนไพรจากทางจาเป่าเลยนะครับดูแลร่างกายได้ดีมากๆเลยไม่ว่าคุณผู้ชมจะมีผิวแบบไหนก็สามารถใช้ได้นะครับผิวแห้งผิวมันผิวธรรมดาใช้ได้หมดเลยนะครับมีหลายสูตรด้วยมีสูตรสมุนไพรมะขามด้วยนะฮะดูแลร่างกายได้ดีมากๆเลยนะฮะใช้แล้วกลิ่นกายหอมสดชื่นนะครับผดผื่นคันในร่มผ้าก็สามารถช่วยลดผดผื่นคันพวกนี้ได้ด้วยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับมีอาการที่คันบ่อยมีเชื้อแบคทีเรียนะฮะสบู่สมุนไพรจะเป่าตัวนี้สามารถใช้ลดเชื้อแบคทีเรียในร่างกายได้ด้วยนะครับเรียกได้ว่าดีมากๆเลยทำความสะอาดร่างกายได้ดีมากๆเลยครับหรือท่านใดสนใจเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทของยาสีฟันดูแลช่องปากต้องบอกคุณผู้ชมว่าอันนี้ก็ดีเช่นเดียวกันนะครับมีด้วยกัน2สูตรนะครับมีแบบกล่องสีฟ้าแล้วก็กล่องสีเขียวครับคุณผู้ชมอยากได้สูตรไหนโทรเข้ามาสอบถามได้ครับกล่องสีฟ้าเป็นยังไงกล่องสีเขียวเป็นยังไงนะครับทางจาเป่าของเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาคุณผู้ชมนะครับซื้อไปใช้ให้เหมาะกับสภาพช่องปากนะครับสุขภาพช่องปากของคุณผู้ชมได้เลยนะครับสามารถช่วยดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากของคุณผู้ชมได้ดีมากๆเลยบางท่านชอบทานอาหารที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงนะครับหรือว่าบางท่านสูบบุหรี่ดื่มแอลกอฮอล์นะฮะทำให้มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากนะครับผลิตภัณฑ์จากทางจาเป่าตัวนี้นะครับยาสีฟันตัวนี้ช่วยระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์ในช่องปากได้ดีมากๆเลยครับหรือว่าบางท่านที่ทานอาหารที่มีกลิ่นค่อนข้างแรงไม่ว่าจะเป็นส้มตำหรือว่าจะเป็นอาหารที่ประเภทของสตออะไรพวกนี้นะฮะทานแล้วรสชาติอร่อยก็จริงครับแต่ว่าบางทีมีกลิ่นรุนแรงสักนิดนึงนะฮะหรือว่าอาหารประเภทที่มีเครื่องเทศเยอะๆอาจจะมีกลิ่นแรงหน่อยนะครับบางทีไปคุยกับคนอื่นอาจจะส่งกลิ่นไม่พึงประสงค์ออกไปได้แนะนำเป็นยาสีฟันจาเป่าตัวนี้เลยครับสามารถระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์ได้ดีมากๆเลยนะฮะแล้วก็ดูแลเรื่องเกี่ยวกับปัญหาในช่องปากเสียวฟันเหงือกอักเสบแผลร้อนในโอ้โหครบเครื่องมากๆเลยนะครับและบางท่านเนี่ยฮะมีลูกหลานที่ชอบกินขนมลูกอมอมยิ้มเสร็จแล้วแปรงฟันไม่ค่อยสะอาดนะฮะจะมีปัญหาเรื่องของฟันผุนะฮะฟันผุง่ายแนะนำตัวนี้เลยซื้อไปให้ลูกให้หลานใช้ได้เลยครับดูแลสุขภาพช่องปากได้ดีมากๆเลยและนอกจากลูกหลานใช้นะครับคุณตาคุณยายนะฮะที่อายุเยอะๆก็ใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าอายุเยอะแล้วเนี่ยนะฮะต้องการการดูแลเรื่องสุขภาพในช่องปากเยอะเป็นพิเศษแนะนำเป็นยาสีฟันสมุนไพรจาเป่า2สูตรนี้เลยครับข้องใจสูตรไหนสงสัยสูตรไหนช่วยเรื่องอะไรโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะว่าสีเขียวเป็นแบบไหนสีน้ำเงินเป็นแบบไหนถ้าเกิดว่าฟังไม่ทันจำไม่ได้นะครับโทรเข้ามาสอบถามได้นะฮะนอกจากนี้แนะนำอีกตัวครับโอ้โหแนะนำอีกแล้วเยอะแยะจริงๆฮะแชมพูมะกรูดจากทางจาเป่าคุณผู้ชมที่ต้องการดูแลเส้นผมตัวนี้อีกหนึ่งตัวที่ดีจริงๆครับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้หญิงหรือคุณผู้ชายสามารถใช้ได้ฮะต้องการดูแลหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมนะครับแนะนำเป็นตัวนี้เลยนะครับท่านใดที่เส้นผมเริ่มเสียนะครับหรือว่าปัญหาหนังศีรษะเริ่มไม่ค่อยดีสุขภาพไม่ค่อยดีแล้วเพราะว่าบางท่านเนี่ยอาจจะผ่านการดัดผมยืดผมกัดสีผมมานะครับอาจจะทำให้หนังศีรษะมันเริ่มแสบเริ่มเป็นแผลนะฮะแนะนำเป็นตัวนี้เลยดูแลเส้นผมแล้วก็หนังศีรษะได้ดีมากๆเลยนะครับภายในขวดเนี่ยนะฮะมีเนื้อมะกรูดด้วยนะครับผสมมะกรูดด้วยแล้วก็น้ำมันมะกรูดเข้มข้นนะครับ ใช้สระผมดูแลเส้นผมและหนังศีรษะได้ดีมากๆใช้เสร็จแล้วเนี่ยเส้นผมนุ่มสลวยเลยครับหนังศีรษะนี่สุขภาพดีเลยครับปราศจากรังแคท่านใดที่เป็นรังแคคันหัวเกาๆแล้วโอ้โหรังแคร่วงมาที่หัวไหล่เลยไปคุยกับคนอื่นหรือออกไปพบปะลูกค้านะฮะไปทำงานติดต่อประสานงานเสียบุคลิกครับรังแคร่วงเงี้ยนะฮะหรือว่าคันหนังศีรษะบ่อยๆต้องเกาบ่อยๆนะครับอาจทำให้คุณผู้ชมเสียบุคลิกภาพได้นะฮะซื้อตัวนี้ไปใช้เลยครับรับรองว่าปัญหาเหล่านี้หมดไปอย่างแน่นอนนะครับแล้วนอกจากนี้เนี่ยนะฮะยังหยุดการร่วงของเส้นผมได้ด้วยผมแข็งแรงรากผมแข็งแรงนะครับท่านใดที่มีลูกมีหลานนะฮะที่เป็นเหาแก้ไม่หายสักทีต้องมานั่งสางนั่งบีบกันนะฮะไปโรงเรียนก็ติดเพื่อนมาแนะนำตัวนี้ครับจัดการเรื่องปัญหาเหาของลูกหลานคุณผู้ชมได้ดีมากๆเลยแล้วนอกจากนี้นะครับ
ทางจาเป่าก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ดูแลภายในนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่ต้องการดูแลล้ำลึกนะฮะเราก็มีผลิตภัณฑ์ที่สามารถดูแลภายในคุณผู้ชมได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ว่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ถังเช่าน้ำมันดาวอินคาเป่าอันเป่าเหมยเป่าหวังฉีนะฮะมีหมดเลยหลากหลายมากมายเลยนะครับนี่ที่ขึ้นทางด้านหน้าจอเลยฮะคุณผู้ชมมองได้เลยครับเลือกได้เลยตัวไหนเหมาะกับคุณผู้ชมครับมีสรรพคุณดีมากๆไม่แพ้กันเลยนะฮะแต่ละตัวหรือว่าคุณผู้ชมมองหน้าจอนี้แล้วยังไม่รู้ว่าตัวไหนเหมาะกับคุณผู้ชมคุณผู้ชมจะสามารถสั่งตัวไหนมาใช้ดีสำหรับผลิตภัณฑ์ประเภทยาแผนโบราณของเรานะครับก็โทรเข้ามาปรึกษาทีมงานหรือว่าถามคุณหมอได้นะครับเพราะว่าเรามีคนที่คอยให้คำปรึกษามีแพทย์ที่คอยให้คำปรึกษาคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมจะใช้ผลิตภัณฑ์ประเภทยาแผนโบราณตัวไหนดีให้เหมาะกับสุขภาพและร่างกายของคุณผู้ชมนั่นเองนะฮะเพราะว่าผลิตภัณฑ์ประเภทยาแผนโบราณเนี่ยสามารถดูแลสุขภาพร่างกายได้ดีมากๆเลยนะฮะอย่างเช่นถังเช่าเนี่ยครับคุณผู้ชมถังเช่านี่ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มีคุณประโยชน์มากมายเลยดูแลสุขภาพได้ดีมากๆนะฮะซึ่งตัวเห็ดถังเช่าเนี่ยครับมีสรรพคุณที่ช่วยบำรุงร่างกายบำรุงกำลังด้วยท่านใดที่รู้สึกไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงนะครับบอกเลยว่าถังเช่าตัวนี้สามารถบำรุงพละกำลังให้คุณผู้ชมได้ด้วยแล้วก็เพิ่มภูมิต้านทานโรคด้วยนะครับในสภาวะที่มีโรคระบาดแบบนี้นะฮะเพราะว่าเราก็ยังวางใจกับโควิดไม่ได้นะครับและนอกจากนี้ยังมีไข้เลือดออกหรือว่าไข้หวัดใหญ่อีกเพราะฉะนั้นเราต้องเพิ่มภูมิต้านทานโรคดูแลร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอนะฮะทำให้ร่างกายเนี่ยสดชื่นด้วยนะครับสำหรับถังเช่าและแก้อาการอ่อนเพลียด้วยท่านใดที่รู้สึกว่าโอ้โหไม่ค่อยกระปี้กระเป๋าเลยร่างกายไม่ค่อยมีเรี่ยวมีแรงมันอ่อนเพลียเหลือเกินตื่นมารู้สึกเพลียทั้งที่นอนไปเยอะแล้วนี่ฮะถังเช่าเลยทำให้ร่างกายเราเนี่ยไม่รู้สึกอ่อนเพลียนะครับมีพละกำลังรู้สึกกระปี้กระเป๋าครับแล้วนอกจากนี้ยังช่วยชะลอความแก่ชราได้อีกด้วยครับแล้วก็ช่วยลดความเสื่อมของเซลล์ต่างๆในร่างกายด้วยหรือท่านใดฮะกำลังเปลี่ยนผ่านเข้าสู่วัยทองแล้วหรือว่ามีลูกหลานที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นนะฮะอาจจะมีอารมณ์ที่ขึ้นๆลงๆง่ายมีอาการแปรปรวนของทางด้านอารมณ์สูงนะครับตัวถังเช่าตัวนี้สามารถช่วยระงับประสาททำจิตใจให้สงบนะฮะลดอาการหงุดหงิดง่ายนะครับแล้วนอกจากนี้นะฮะถ้าซื้อไปให้คุณตาคุณยายนะฮะท่านใดที่บ้านไหนมีผู้สูงอายุตัวนี้ช่วยเพิ่มความจำแล้วก็ป้องกันโรคความจำเสื่อมได้ด้วยนะฮะเพราะว่าช่วยลดการตายของเซลล์ในสมองถ้าเกิดว่ามีผู้สูงอายุอยู่ที่บ้านนะครับแนะนำเลยถังเช่านะฮะเพราะว่าเวลาอายุเริ่มเยอะขึ้นนะฮะความจำก็จะไม่ค่อยดีเหมือนกับวัยรุ่นนะครับเหมือนคนที่อายุน้อยๆนะฮะแต่ว่าถ้าท่านใช้ถังเช่าตัวนี้นะครับทานถังเช่าตัวนี้จะป้องกันโรคความจำเสื่อมนะครับให้ความจำของคุณผู้ชมเนี่ยกลับมาความจำดีเหมือนเดิมไม่หลงลืมนะครับท่านใดมีผู้สูงอายุซื้อไปให้ทานได้เลยหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ได้เป็นผู้สูงอายุทานไว้ก่อนก็ดีครับเพราะว่าสรรพคุณเนี่ยเยอะแยะมากมายและช่วยป้องกันโรคความจำเสื่อมเราทานตอนนี้ก่อนที่มันจะมานะครับโรคต่างๆนะฮะแล้วนอกจากนี้เนี่ยบำรุงเลือดบำรุงปอดท่านใดเคยเป็นโควิดมาก่อนนะฮะปอดไม่ค่อยแข็งแรงตัวนี้ช่วยบำรุงปอดได้ด้วยนะครับทำให้ปอดของคุณผู้ชมกลับมาแข็งแรงเหมือนเดิมนะครับหรือว่าเป็นโรคหอบโรคหืดเนี่ยได้หมดเลยนะครับช่วยบรรเทาอาการเหล่านี้ได้หมดเลยนะครับแล้วท่านใดที่อาจจะมีการไอนะครับมีโรคเป็นเหมือนกับวัณโรคหรือมีถุงลมโป่งพองนะครับเหล่านี้ช่วยได้หมดเลยสรรพคุณเยอะแยะมากมายจริงครับสำหรับตัวถังเช่าตัวนี้นะครับช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยนะครับทำให้ร่างกายของคุณผู้ชมเนี่ยแข็งแรงครับทานแล้วรู้สึกมีเรี่ยวมีแรงขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วอีกหนึ่งตัวครับที่ดีไม่แพ้กันเลยคือตัวของถั่วดาวอินคานะครับบอกได้เลยว่าสรรพคุณของตัวน้ำมันถั่วดาวอินคาตัวนี้ก็เรียกได้ว่าคุ้มค่ามากมายไม่แพ้กับถังเช่าเลยนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยนะฮะสามารถลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ด้วยนะครับเพราะว่ามีคุณสมบัติของช่วยที่ช่วยดูดซึมคอเลสเตอรอลไม่ดีเข้าสู่เส้นเลือดนะครับป้องกันการเกิดออกซิเดชันของไขมันนะฮะช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจได้ด้วยหรือท่านใดกำลังควบคุมอาหารกำลังลดน้ำหนักอยู่นะครับรู้สึกว่าลดน้ำหนักอยู่แต่มันกินจุกกินจิกเหลือเกินกินปุ๊บหิวอีกแล้วนะฮะแนะนำเป็นตัวน้ำมันถั่วดาวอินคาตัวนี้เลยช่วยลดน้ำหนักได้ด้วยบางท่านสงสัยนะครับมันจะช่วยลดน้ำหนักได้อย่างไรคือบางท่านเนี่ยนะครับที่กำลังลดน้ำหนักอยู่อาจจะมีการหลั่งของสารคอร์ติซอลนะครับที่เป็นสารแห่งความเครียด
าจจะส่งผลให้เราเนี่ยหิวบ่อยทั้งๆที่เราเนี่ยกำลังไดเอทอยู่ลดน้ำหนักควบคุมน้ำหนักอยู่แต่มันหิวอีกแล้วบางทีมันหลั่งสารแห่งความเครียดออกมาตัวนี้นะครับทำให้เราเนี่ยหิวบ่อยอยากกินอาหารครับกินจุกกินจิกกินแล้วก็หิวอีกนะครับแนะนำตัวนี้เลยจะช่วยลดสารตัวนี้ที่มันหลั่งออกมาเนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยควบคุมน้ำหนักได้ดีขึ้นก็คือจะไม่หิวบ่อยไม่กินจุกกินจิกนะครับเพราะฉะนั้นคนที่คุมน้ำหนักอยู่ตัวนี้ดีมากๆครับนอกจากนั้นช่วยบำรุงกระดูกได้ด้วยท่านใดซื้อไปแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าทานกันได้ทั้งบ้านเลยนะครับเพราะว่ามีกรดของไขมันโอเมก้า3ในตัวดาวอินคาร์เนี่ยฮะถั่วดาวอินคาร์ตัวนี้มีสรรพคุณที่สามารถดูดซึมแคลเซียมมาบำรุงกระดูกได้ดีขึ้นท่านใดที่มีผู้สูงอายุนะครับอยู่ในบ้านซื้อไปให้ทานได้ด้วยนะครับเพราะว่าอายุเยอะๆนะฮะกระดูกกระเดี่ยวร่างกายไม่ค่อยดีเหมือนวัยรุ่นที่ยังอายุน้อยๆนะครับต้องบำรุงกระดูกกันหน่อยนะครับหรือว่าทานไว้ตั้งแต่ตอนนี้นะครับอายุเยอะๆสุขภาพร่างกายจะได้แข็งแรงกระดูกกระเดี่ยวจะได้แข็งแรงนะครับเพราะว่าตัวน้ำมันถั่วดาวอินคาตัวนี้ช่วยลดความเสี่ยงของโรคไขข้อได้ด้วยนะฮะเวลาลุกเวลานั่งมันก๊อปมันแก๊ปนะครับเพราะว่าอายุเรามันเริ่มเยอะขึ้นนะฮะเวลาทำอะไรเนี่ยมันอาจจะปวดข้อปวดเข่าได้อากาศเย็นๆนี่ลำบากมากๆเลยนะครับใครที่ไม่เคยเป็นอาจจะยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าซื้อไปทานป้องกันไว้ก่อนดีที่สุดครับเพราะว่าช่วยบำรุงกระดูกได้ดีมากๆหรือท่านใดอยากจะบำรุงเส้นผมและผิวพรรณสรรพคุณของน้ำมันถั่วดาวอินคาตัวนี้ช่วยบำรุงผิวและเส้นผมได้ด้วยนะครับและดูสุขภาพดีโอ้โหซื้อไปขวดเดียวนี่คุณประโยชน์ครับข้างมากๆเลยนะฮะเพราะว่าในตัวถั่วดาวอินคาเนี่ยมีวิตามินอีวิตามินเอที่ช่วยบำรุงสุขภาพผิวและเส้นผมนะครับป้องกันสารมีสารต้านอนุมูลอิสระด้วยนะครับที่เป็นต้นเหตุของการอักเสบแล้วก็ช่วยลดริ้วรอยด้วยท่านใดอายุเริ่มเยอะริ้วรอยมันมาอยู่แล้วนะครับเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าเราสามารถชะลอได้ลดริ้วรอยลงได้นะครับบำรุงผิวให้ดูชุ่มชื่นนะฮะดังนั้นเนี่ยบางท่านอาจจะเห็นผลิตภัณฑ์ของประเภทเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของสารสกัดในตัวถั่วดาวอินคาตัวนี้เพราะว่าไอ้เจ้าตัวถั่วดาวอินคาตัวนี้นะฮะมีสารที่ช่วยลดริ้วรอยบำรุงผิวนะครับดังนั้นเนี่ยผลิตภัณฑ์ประเภทของเครื่องสำอางอาจจะเห็นว่ามีส่วนผสมของน้ำมันถั่วดาวอินคาตัวนี้อยู่ด้วยนะครับแนะนำเลยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยโปรตีนสูงมากๆหรือท่านใดสนใจอีกหนึ่งตัวครับเราอยากจะแนะนำคุณผู้ชมนั่นก็คือผลิตภัณฑ์ของข้าวไฮกาบ้าครับตัวนี้ต้องบอกว่าซื้อไปทานได้เลยนะครับทั้งอิ่มท้องทั้งมีประโยชน์ด้วยนะครับช่วยสนับสนุนเกษตรกรด้วยนะฮะซึ่งตัวข้าวไฮกาบ้านี่นะครับมีคุณสมบัติที่เยอะมากๆเลยนะครับสรรพคุณเยอะแยะมากมายเลยที่สำคัญซื้อไปทานครับอิ่มท้องด้วยได้ประโยชน์ด้วยโอ้โหดีจริงๆเลยนะครับท่านใดที่ต้องการลดน้ำหนักคุมน้ำหนักอยู่สามารถทานตัวนี้ได้ครับข้าวไฮกาบ้าเพราะว่าสามารถช่วยคุมน้ำหนักแล้วก็คุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ด้วยท่านใดที่อาจจะเป็นเบาหวานความดันเนี่ยซื้อไปทานได้หมดเลยครับอิ่มท้องแล้วก็ได้ประโยชน์ด้วยนะครับที่สำคัญเนี่ยมีสารที่กระตุ้นการทำงานต่อมไหลท่อมีชะลอความเสื่อมของเซลล์ป้องกันการเกิดโรคมะเร็งสารต้านอนุมูลอิสระโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยครับคุณผู้ชมสรรพคุณของตัวข้าวไฮกาบ้านะครับหรือว่าบางท่านเนี่ยนะฮะรู้สึกว่าริ้วรอยมันเริ่มขึ้นตามวัยอีกแล้วครับตัวนี้ช่วยลดริ้วรอยด้วยนะฮะที่เกิดจากวัยพอวัยเยอะขึ้นอายุเยอะขึ้นริ้วรอยมันมานะครับตัวข้าวไฮกาบ้าช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ป้องกันการเกิดริ้วรอยตามวัยได้ด้วยครับหรือว่าบางท่านกลัวว่าจะเป็นโรคหัวใจหรือว่ามีคนในบ้านเป็นโรคหัวใจตัวนี้ครับสามารถช่วยป้องกันโรคหัวใจได้ด้วยควบคุมความดันโลหิตได้ด้วยนะครับซื้อไปทานเลยอายุเยอะๆไม่ต้องห่วงการเกิดโรคหัวใจเพราะตัวนี้ช่วยป้องกันได้ด้วยต้องดูแลร่างกายไว้ตั้งแต่เนิ่นๆครับคุณผู้ชมและที่สำคัญอายุเยอะอีกหนึ่งเรื่องที่น่ากังวล นะครับคือเรื่องของโรคอัลไซเมอร์หรือว่าความจำเสื่อมนะครับตัวนี้ช่วยป้องกันได้ด้วยเช่นกันนะครับป้องกันโรคอัลไซเมอร์พาร์กินสันและโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาทคือคุณผู้ชมซื้อข้าวไฮกาบ้าตัวนี้ไปทานนะครับสามารถช่วยบำรุงประสาทได้ด้วยนะครับนอกจากจะอิ่มท้องแล้วช่วยดูแลสุขภาพบำรุงสุขภาพได้ดีมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมบอกได้เลยนะครับว่าซื้อไปกินทั้งดีทั้งอิ่มทั้งมีประโยชน์แล้วก็ช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยนะครับคุณผู้ชมโอ้โหดีมากๆครับสำหรับข้าวไฮกาบ้าใครที่อยากรับประทาน
านะครับสั่งซื้อไปได้เลยนะครับที่สำคัญเนี่ยช่วงนี้นะครับอาจจะปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าอะไรหลายๆด้านนะครับตัวนี้สามารถช่วยผ่อนคลายความตึงเครียดได้ด้วยทำให้คุณผู้ชมเนี่ยมีอารมณ์ดีแล้วก็ช่วยในเรื่องของการนอนหลับด้วยบางท่านที่นอนไม่ค่อยหลับนะครับไม่ว่าจะเครียดของปัญหาเศรษฐกิจหรือว่าปัญหาโรคต่างๆนะครับที่มันมีการระบาดอยู่ตอนนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจบ้านเมืองไม่ค่อยดีหรือว่าปัญหาต่างๆในการทำงานของคุณผู้ชมนะครับตัวข้าวไฮกาบาช่วยให้คุณผู้ชมนอนหลับได้ดียิ่งขึ้นครับผ่อนคลายความตึงเครียดต่างๆทำให้เรานะครับมีอารมณ์ที่ดีขึ้นนะฮะบอกได้เลยว่าทั้งอิ่มทั้งดีทั้งมีประโยชน์และช่วยสนับสนุนเกษตรกรไทยด้วยครับแนะนำเลยข้าวไฮกาบานะครับท่านใดที่อยากจะซื้อนะครับโทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับคุณผู้ชมที่เบอร์นี้เลย0818099158นะครับผลิตภัณฑ์ของทางจ่าเป่าเยอะแยะมากมายเลยครับหรือว่านะคะจะไปซื้อที่สหคลินิกโยทินก็ได้นะคะที่สหคลินิกโยทินค่ะก็มีผลิตภัณฑ์จ่าเป่าวางจำหน่ายอยู่เช่นเดียวกันค่ะทั้งผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายในและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ภายนอกเลยซึ่งตอนนี้นะคะสหคลินิกโยทินของเราค่ะได้มีการย้ายแล้วนะคะจากที่เดิมตรงไว้มอได้มาอยู่ก็ใกล้ๆกับ MRT บางซ่อนนะคะซึ่งท่านสามารถเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าได้เลยลงตรงสถานี MRT บางซ่อนนะคะถึงเลยค่ะหรือบางท่านนะคะจะเดินทางมาด้วยรถเมล์ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าบางท่านจะนำรถยนต์ส่วนตัวมากังวลในเรื่องของที่จอดรถก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าเราได้มีการเตรียมที่จอดรถไว้ให้แล้วสะดวกสบายค่ะท่านสามารถที่จะนำรถยนต์ส่วนตัวมาได้และท่านใดค่ะที่ติดใจในการใช้บริการโครงการแพทย์แผนไทยสัญจรของเราไม่ว่าจะเป็นการเปิดลมมือลมเท้าบ่งต้อหรือว่านวดกดจุกนะคะท่านสามารถที่จะมาใช้บริการค่ะต่อเนื่องได้ที่สหคลินิกโยทินได้เลยค่ะเพราะว่าที่นี่ก็มีบริการเหมือนกับแพทย์แผนไทยสัญจรเลยแต่ว่าก็จะครบวงจรมากกว่าด้วยเรื่องของสถานที่ที่สะดวกสบายนะคะแล้วก็อุปกรณ์ค่ะที่พร้อมแล้วก็ครบนั่นเองค่ะที่นี่นะคะจะแตกต่างจากการรักษาทั่วไปค่ะเพราะว่าเป็นการนำศาสตร์แพทย์แผนไทยและแพทย์แผนปัจจุบันนะคะมาบูรณาการร่วมกันค่ะเพื่อให้ได้วิธีการรักษาที่ตรงจุดที่สุดเหมาะกับอาการของคนไข้นะคะซึ่งท่านใดที่หาทางออกของสุขภาพไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะไปจนถึงอาการนอนไม่หลับต่างๆท่านสามารถนะคะที่จะมาใช้บริการที่สหคลินิกโยทินได้มาปรึกษาคุณหมอได้และแนะนำค่ะว่าถ้าหากว่าท่านไปตรวจสุขภาพมาแล้วนะคะดีมากๆเลยให้มาพร้อมกับใบตรวจสุขภาพค่ะเพราะว่าคุณหมอนะคะก็จะได้ทำการวินิจฉัยเลือกวิธีการรักษานะคะจากใบสุขภาพที่ท่านไปตรวจมาหรือบางท่านเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปตรวจสุขภาพนะคะแนะนำว่าก่อนที่จะมาพบคุณหมอของเราค่ะให้ท่านไปตรวจสุขภาพก่อนแล้วนำใบตรวจสุขภาพมาด้วยเพื่อที่จะประหยัดเวลาในการวินิจฉัยโรคนะคะได้เข้าสู่กระบวนการรักษาเลยนั่นเองค่ะถ้าหากว่าท่านใดที่สนใจนะคะสำหรับสหคลินิกโยทินณตอนนี้ที่ท่านเห็นอยู่บนหน้าจอนะคะก็จะเป็นแผนที่และเบอร์โทรศัพท์ค่ะที่ขึ้นไว้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วท่านสามารถนะคะเดินทางมาได้เลยหรือบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่ชอบคนเยอะนะคะท่านก็สามารถที่จะโทรมาจองก่อนได้นะคะและถ้าหากว่าท่านสะดวกก็ค่อยเดินทางมานั่นเองค่ะและที่พลาดไม่ได้เลยอีกหนึ่งโครงการค่ะนั่นก็คือโครงการสสนรนั่นเองค่ะโครงการนี้นะคะก็จะช่วยดูแลให้ท่านหลังจากที่เสียชีวิตไปแล้วไม่ลำบากเดือดร้อนคนที่อยู่ข้างหลังนะคะโครงการนี้ค่ะเปิดรับสมัครสมาชิกใหม่เพิ่มอีก1 ล้านคนค่ะซึ่งท่านใดสนใจนะคะเงื่อนไขในการสมัครเป็นสมาชิกนั้นไม่ซับซ้อนเลยอายุ18ปีบริบูรณ์ค่ะสัญชาติไทยยื่นเอกสารสมัครได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางแฟนเพจ Facebook ช่องทาง LINE ID f.thai ค่ะหรือจะเป็นช่องทางเบอร์โทรศัพท์นะคะ0631410636ค่ะอีก1เบอร์นะคะ0631410629ถ้าหากว่าท่านไม่ทันนะคะแนะนำว่าให้ท่านเนี่ยเอาอุปกรณ์ที่สามารถถ่ายรูปได้นะคะขึ้นมาบันทึกหน้าจอหลังจากที่เราพับหน้าจอไปแล้วนะคะถ้าว่าไม่ทันจริงๆเดี๋ยวจะมีเบอร์สั่งซื้อขึ้นมาให้ค่ะตลอดทั้งรายการเลยนะคะซึ่งเบอร์สั่งซื้อ0818099158นั้นท่านสามารถที่จะติดต่อมานอกจากจะสั่งสินค้าได้ก็ยังสามารถที่จะติดต่อในส่วนของข้อมูลสหคลินิกโยทินได้รวมถึงนะคะข้อมูลในส่วนของโครงการสสนรนั่นเองค่ะนะคะเบอร์เดียวค่ะที่จะทำให้ท่านนะคะถึงเป้าหมายในส่วนของวัตถุประสงค์ของโครงการต่างๆนั่นเองเดี๋ยวเจ้าหน้าที่ของเราจะทำการประสาน
านงานให้นะคะสำหรับโครงการสสนรนั้นก็จะเป็นโครงการค่ะที่จะช่วยดูแลหลังจากที่ท่านเสียชีวิตไปแล้วไม่ให้ลำบากเดือดร้อนคนที่อยู่ข้างหลังไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายนะคะในการจัดงานศพหรือบางท่านเป็นเสาหลักของครอบครัวนะคะมีความเป็นห่วงคนที่อยู่ข้างหลังกลัวว่าจะลำบากเดือดร้อนนะคะไม่เป็นไรค่ะถ้าคุณเข้าโครงการนี้ไว้นะคะก็จะมีเงินก้อนค่ะให้กับคนที่อยู่ข้างหลังของคุณค่ะได้เอาไปต่อยอดต่างๆซึ่งมีหลายครอบครัวนะคะสามารถที่จะลืมตาอ้าปากได้หลังจากที่เข้าโครงการสสนรของเรามาแล้วนะคะซึ่งท่านใดสนใจค่ะก็สามารถติดต่อไปได้เลยตามข้อมูลที่เราขึ้นให้นะคะหรือจะโทรมาที่081-899-1158ก็ได้ค่ะครับคุณผู้ชมครับมีอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่น่าติดตามนะครับนะว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีของคุณครูนะครับหลายท่านน่าจะได้ยินข่าวนะครับที่เขาบอกว่าคุณครูเนี่ยเข้าเวรแล้วถูกทำร้ายร่างกายนะฮะล่าสุดเนี่ยทางครม.เนี่ยครับมีการไฟเขียวยกเลิกการเข้าเวรของคุณครูแล้วครับทางนายสุรศักดิ์พันธ์เจริญวรกุลนะครับรัฐมนตรีช่วยกระทรวงศึกษาธิการนะฮะได้ออกมาเปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีบอกว่าที่ประชุมได้มีมติให้ยกเลิกระเบียบราชการเมื่อปี2542ที่กำหนดให้สถานที่ราชการทุกแห่งต้องจัดให้มีเวรรักษาการเพื่อดูแลและป้องกันความเสียหายอันจะบังเกิดแก่สถานที่ราชการโดยยกเลิกการระเบียบดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาและหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือปอปทซึ่งจากนี้ไปสถานศึกษาจะไม่มีการเข้าเวรของครูอีกต่อไปแล้วโดยการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยในสถานศึกษาจะให้อยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่แทนทั้งนี้จะมอบหมายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพทไปจัดทำแนวปฏิบัติตามมติยกเลิกให้ครูอยู่เวรโรงเรียนให้รับทราบต่อไปเพื่อสร้างความปลอดภัยให้แก่ครูทุกคนจากบุคคลภายนอกที่เข้ามาในสถานศึกษาด้วยความมุ่งร้ายทั้งนี้เมื่อครูไม่ต้องมาเข้าเวรโรงเรียนแล้วก็ขออย่าละเลยการจัดระเบียบดูแลเรื่องการเรียนการสอนของนักเรียนให้มีคุณภาพด้วยรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการนะครับได้กล่าวต่อนะฮะบอกว่านอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบหลักการที่กระทรวงศึกษาธิการได้จัดทำคำขออนุมัติคืนอัตรานักการพันโรงกว่า 14,000 ตำแหน่งเพื่อให้ทุกโรงเรียนมีนักการพันโรงประจำซึ่งจะช่วยทำหน้าที่ดูแลรักษาความปลอดภัยให้แก่โรงเรียนได้อีกแรงหนึ่งโดยเบื้องต้นที่ประชุมได้ให้กลับไปศึกษาวิเคราะห์อีกครั้งว่าจำนวนนักการพันโรงที่ขาดแคลนจริงมีตัวเลขอยู่ที่เท่าไหร่และจากนั้นให้เสนอกลับมาให้ที่ประชุมครม.พิจารณาอีกครั้งในสัปดาห์หน้าโดยเบื้องต้นจะใช้งบประมาณในการคืนอัตรานักการพันโรงประมาณ500กว่าล้านนะครับนี่นะฮะนับว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับคุณครูนะครับที่มีการเข้าเวรแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยมีการถูกทำร้ายนะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยครม.ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจในเรื่องนี้ก็หาลือกันแล้วก็มีมติออกมานะครับคือไฟเขียวเลยให้ยกเลิกการเข้าเวรโรงเรียนของคุณครูแล้วครับค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านทางหลวงชนบทเองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็ได้ออกมารับมือกับภัยแล้งหมอกควันและฝุ่นพิษนะคะซึ่งทางฝ่ายประชาสัมพันธ์นะคะกรมทางหลวงชนบทเองค่ะก็ได้มีการแจ้งสถานการณ์ปัญหามลพิษทางอากาศในปัจจุบันนะคะว่าค่าฝุ่นละอองขนาด PM 2.5 เกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ค่ะจึงได้มีแนวทางนะคะในการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้งหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 โดยมอบหมายสำนักงานทางหลวงชนบทนะคะแขวงทางหลวงชนบทและหมวดบำรุงทางหลวงชนบททั่วประเทศทบทวนแนวทางการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันรวมถึงการเผาวัชพืชบริเวณเขตทางหลวงชนบทซึ่งปัญหาดังกล่าวค่ะส่งผลต่อคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอนามัยของประชาชนรวมทั้งบทบาททัศนวิสัยในการขับขี่ยานพาหนะซึ่งมีแนวทางในการปฏิบัติดังนี้การเตรียมความพร้อมและการช่วยเหลือดูแลประชาชนที่ประสบภัยแล้งดำเนินการประสานข้อมูลพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือกับจังหวัดพร้อมให้การสนับสนุนรถบรรทุกน้ำและเจ้าหน้าที่เพื่อแจกจ่ายน้ำให้กับประชาชนรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
ผลกระที่ได้รับผลกระทบได้รับทราบดำเนินการออกสำรวจโครงข่ายในความรับผิดชอบที่มีความเสี่ยงต่อการสุดตัวกรณีดินถล่มบริเวณไหล่เขาพร้อมเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและหากกรณีสายทางเกิดการสุดตัวให้เร่งนำเจ้าหน้าที่ที่เข้าดำเนินการซ่อมแซมเบื้องต้นเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรได้ชั่วคราวและติดตั้งป้ายเตือนป้องกันการเกิดอุบัติเหตุการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 นอกจากนี้หน่วยงานในพื้นที่ค่ะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะคะเผชิญเหตุกรณีเกิดภัยโดยขณะเกิดเหตุให้ดำเนินการสนับสนุนรถบรรทุกน้ำพร้อมเจ้าหน้าที่เพื่อบูรณาการดับไฟป่าร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่จัดทำป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และประชาชนหยุดการเผาป่าวัชพืชยาข้างทางในเขตทางหลวงชนบทและให้ทราบถึงมาตรการดำเนินงานวิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และข้อเสียของการเผาป่าและเน้นย้ำให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการตัดหญ้าสองข้างทางรวมทั้งเก็บเศษหญ้าวัสดุให้เรียบร้อยรวมทั้งบังคับใช้พ.ร.บ.ทางหลวงอย่างเคร่งครัดอย่างไรก็ตามค่ะขอความร่วมมือให้กับประชาชนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบเห็นไฟป่าและไฟไหม้ในเขตทางหลวงก็สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานทางหลวงชนบทแขวงทางหลวงชนบทหมวดบำรุงทางหลวงชนบทในพื้นที่โดยสามารถแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท1146สำหรับประชาชนที่อาศัยตามแนวชายป่าก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการประกอบกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับไฟป่าให้มากขึ้นเพื่อป้องกันการเกิดไฟป่าซึ่งจะส่งผลให้เกิดปัญหาหมอกควันปกคลุมพื้นที่และก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศอันจะก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนค่ะก็ใครนะคะที่อยู่ในแถบนะคะคุณผู้ชมใกล้ๆกับพื้นที่ที่เกิดไฟป่าจำเบอร์นี้ให้ขึ้นใจเลยค่ะ1146นะคะก็จะมีเจ้าที่เข้ามาดูแลให้ค่ะครับคุณผู้ชมฮะอีกหนึ่งเรื่องนะครับที่เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดฝุ่น PM2.5 ด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการเผาไหม้นั่นเองนะครับล่าสุดเนี่ยนะครับทางด้านของพื้นที่ภาคเหนืออย่างเชียงใหม่เนี่ยนะครับทางเกษตรของเชียงใหม่เขาได้มีการออกมาบอกนะครับว่าร่วมรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรด้วยครับซึ่งนายชัยนรงค์นะครับนันตาสายนะฮะนายอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้เป็นประธานเปิดงานรณรงค์สร้างการรับรู้ดังกล่าวนะครับแก่เกษตรกรพร้อมนายอโนไทยเกื้อปัญญาเกษตรอำเภอแม่แตงร่วมเสวนาให้ความรู้แก่ผู้ร่วมงานและมีเกษตรในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวกว่า100รายโดยมีนายเจริญพิมพ์ขานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมรณรงค์หยุดเผาในพื้นที่เกษตรและการบริหารจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรณตำบลบ้านเป้าอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่โดยนายเสน่ห์แสงคำผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการและสารสนเทศสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่6จังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวถึงรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานนะฮะบอกว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการแก้ปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตรเพื่อลดฝุ่น PM2.5 อย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมกับสนับสนุนกับองค์กรความรู้และสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีให้เหมาะสมกับเกษตรกรเช่นการไถกลบต่อสังเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อเตรียมพื้นที่ปลูกใหม่เพื่อลดฝุ่น PM2.5 กับเกษตรกรในพื้นที่ปลูกข้าวส่วนในพื้นที่สูงจะเน้นการบริหารจัดการเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมการวิจัยการค้นคว้าและความร่วมมือจากหลายภาคส่วนเพื่อให้ประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวตามแนวทางของ 3R โมเดลประกอบด้วยเปลี่ยนพฤติกรรมrehabit นะฮะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปลูกพืชชนิดเดิมแบบไม่เผาโดยการนำเครื่องจักรเข้ามาช่วยในการเก็บเกี่ยวและส่งเสริมการแปรรูปเพิ่มมูลค่าวัสดุทางการเกษตรเพื่อลดการเผาดังนั้นนะครับการทำความเข้าใจกับเกษตรกรให้เข้าใจถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแม้จะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แม้จะต้องไม่สร้างมลพิษนะครับและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
2เปลี่ยนชนิดพืชปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูกบนที่สูงนะครับจากพืชไร่เป็นพืชผลไม้ยืนต้นพืชเศรษฐกิจแบบผสมผสานที่มีมูลค่าสูงเช่นกาแฟอะโวคาโดมะคาเดเมียหรือไม้โตเร็วหรือปลูกผักในโรงเรือนหรือการทำให้พื้นที่บนดอยกลายเป็นสภาพป่าเป็นป่าไม้นะฮะหรือไม้ยืนต้นเกษตรกรหรือประชาชนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้และ3เปลี่ยนเป็นพืชทางเลือกปรับเปลี่ยนพืชทางเลือกบนพื้นที่ราบเปลี่ยนพื้นที่นาปรังนะครับหรือว่าพื้นที่นอกเขตชลประทานให้เป็นการปลูกข้าวโพดหรือว่าพืชตระกูลถั่วทดแทนการทำนาปรังนั่นเองครับนี่นะครับก็เป็นทางด้านของเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะฮะที่มาร่วมรณรงค์นะครับเรื่องของการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรนะครับก็มีหลากหลายพื้นที่เลยในละแวกของจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่มาเข้าร่วมหลายคนก็เห็นด้วยนะครับแล้วก็มีการหาแนวทางในการปรับเปลี่ยนการปลูกพืชนะฮะเพื่อเป็นการลดการเผาไหม้เพื่อลด PM 2.5 ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับรายการเที่ยงวันทันข่าวของเราก็หมดเวลาลงแล้วนะครับเรา2คนก็ต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วกลับมาพบกันได้ใหม่นะครับกับเรา2คนนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ